6บวก1ได้7ป้าบก็จะกลายเป็น7สีม่วงทำนี้ค่ะคราวนี้มันก็ไปโดนแสงสายรุ้งนะคะก็จะธรรมดาแบบนี้ค่ะพิงเพรุ้งกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเซตนี้เลย Number Block นะคะ30เล่มวันนี้นะคะพิงจะมารีวิวเซตนี้ค่ะว่าหนังสือ30เล่มนี้มีตอนอะไรบ้าง Number Block นะคะเป็นการ์ตูนเด็กค่ะภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นเรื่องราวของจำนวนค่ะตั้งแต่จำนวน1นะคะจนถึงจำนวนล้านเลยค่ะโดยในตอนนี้นะคะเขาก็จะพาเด็กๆไปรู้จักจำนวน1ถึงจำนวน10กันก่อนค่ะตัวละครแต่ละตัวนะคะเขาก็จะมีเรื่องราวเป็นของตนเองเราไปดูเราไปติดตามนะคะว่าทำไม Number Block ถึงเป็นการ์ตูนยอดฮิตระดับโลกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเซตหนังสือ30เล่มแล้วก็แผ่นการ์ดนะคะโดยตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเอาไปตัดเองค่ะโดยการ์ดนะคะก็จะให้มาทั้งหมด6แผ่นใหญ่ค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเอาไปตัดเองนะคะก็จะมีหมายเลข0ถึง20แล้วก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าค่ะก็จะมีเครื่องหมายบวกลบคูณหารแล้วก็เส้นจำนวนด้านล่างให้ด้วยค่ะแล้วก็หนังสือทั้ง30เล่มนะคะก็จะแบ่งเป็นเอพิโซด1กับเอพิโซด2ค่ะมีอย่างละ15เล่มเดี๋ยวเรามาดูเอพิโซด1กันก่อนนะคะว่าเขามีเรื่องอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะตัว1นะคะแล้วก็ Another One กลายเป็นเลข2ค่ะ3 1 2 3 4 5แล้วก็เริ่มมีเลข5นะคะแล้วเขาก็จะไปทำกิจกรรมต่างๆค่ะภาคแรกก็จะจบที่เลข5ส่วนภาค2นะคะก็จะเริ่มขึ้นต้นด้วยเลข6ค่ะ7 8 9 10นะคะแล้วก็จะมี number block ทั้ง10ตัวค่ะก็จะไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีตอนเป็นของตัวเองมีการสอนเลขคู่เลขคี่นะคะแล้วก็ผจญภัยในด่านต่างๆค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไม่รู้จักตัว Number Block เลยเนี่ยพิงก็จะขอแนะนำนะคะว่า Number Block เป็นอะไรค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขนะคะต้นกำเนิดมาก็คือเจ้าวันตัวนี้ค่ะสี่เหลี่ยมบล็อกสีแดงค่ะตอนแรกมันก็เล่นอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกเบื่อจุดเปลี่ยนนะคะก็คือเจ้า Magic Mirror หรือว่ากระจกนี้ละค่ะพอเมื่อส่องกระจกเข้าไปนะคะมันก็จะมีตัวมันเองค่ะออกมาคราวนี้มันก็จะมีอนาเจอร์วันแล้วแล้วพอมันโดดขึ้นไปนะคะ1 plus 1โดดขึ้นไปปั๊บก็จะได้ตัวเลขใหม่ขึ้นมาค่ะคราวนี้2ก็เกิดจาก1บวก1นั่นเองนะคะแล้วคราวนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นค่ะมันก็จะโดดเข้าโดดออกแบบนี้ค่ะเพื่อจะสอนเด็กๆนะคะว่า1รวมกัน2ครั้งก็จะได้2ค่ะในเล่มอื่นๆนะคะลอจิกก็คือจะใช้แบบนี้ล่ะค่ะจะใช้กระจกวิเศษนะคะในการเพิ่มจำนวนของตัวเลขค่ะอีกเล่มหนึ่งนะคะที่พิงชอบมากเลยก็คือเจ้าเซเว่นค่ะโดยคนแต่งเรื่องนะคะเขาก็จะใช้สีของสายรุ้งค่ะมาเป็นสีของเจ้า number 7ค่ะเรื่องนะคะก็เกิดจากตอนนี้เนี่ยเขามีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวแล้วแล้วก็เกิดฝนตกหนักค่ะเจ้าวันเนี่ยก็จะโดดไปขี่หัวเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเอาร่มไปให้แต่ว่าพอโดดลงมาถึงเลข6นะคะ6บวก1ได้7ป๊าบก็จะกลายเป็น7สีม่วงธรรมดาแบบนี้ค่ะคราวนี้มันก็ไปโดนแสงสายรุ้งนะคะก็จะทำให้ตัวของมันมีสีเป็นเรนโบว์แล้วพอมันเหมือนเดิมข้ามาส่องกระจกวิเศษนะคะก็จะทำให้มันกลายมามี7 2แท่งค่ะแล้วในเรื่องก็จะสอนย้ำนะคะ7ลบ1เหลือ6แล้วก็จะมีเพลงค่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้นะคะในตัวหนังสือที่เขามีรูปตัวโน้ตขึ้นมาเนี่ยใน YouTube ค่ะเขาก็จะเป็นเพลงด้วยก็สามารถที่จะหาฟังได้เลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะก็ไปดูว่า1 2 3 4 5 6 7เนี่ยมีอะไรบ้างมีเป็ดมีสัญญาณไฟจราจรค่ะสอนเด็กๆ เรื่องเกี่ยวกับสีแล้วก็คำศัพท์ได้ดีทีเดียวค่ะค่ะก็เป็นชุดหนังสือนะคะที่สนุกมากๆเลยค่ะแล้วเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากปลูกฝังให้เด็กๆรักคณิตศาสตร์นะคะนิทานเรื่อง Number Block ก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ